เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งครั้งนี้กับเกม Summoner War นั่นเองนะครับผมแหมตอนนี้นะมันก็มีกิจกรรมที่มันคอลแลบกันกับเจ้าตัวละครในเกม Witcher นั่นเองนะครับซึ่งมันแถมมากับกิจกรรมวันนี้ครับกิจกรรมที่เมื่อใดก็ตามที่เราทำการเปิดซอง10ซองเราจะได้รับซองพิเศษเพิ่มกลับคืนมา1อันนั่นเองนะตัวนี้นี่ผมเก็บมานานแล้วผมเก็บมานานส่วนมากอะเวลาเล่นเกมเนี้ยผมจะไม่เปิดจนกว่าจะมีกิจกรรมประมาณเนี้ยผมถึงจะเปิดมันได้ทั้ง10%เพิ่มขึ้นมาเลยอะหรือเวลาตอนนี้เหลือเวลา12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมจะเปิดตอนนี้นี่แหละผมจะดูว่าครั้งนี้จะได้ตัวอะไรบ้างซึ่งผมมาเก็บดองซองมาก็เยอะอยู่นะอันนี้มีทั้ง464มากกว่าครั้งก่อนนี่ครับมากกว่าครั้งก่อนแล้วก็มีซองคัมภีร์วิทเชอร์มีซองตำนานนิดหน่อยนะ10ซองแสงมืด17 มันต้องได้ของดีบ้างแหละในการเปิดในครั้งนี้เห็นคนอื่นเขาเปิดกันสนุกสนานเลยแต่ว่าผมอะเก็บออมไม่เปิดอยู่คนเดียวเดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้นี่ผมจะได้อะไรบ้างนะขอพลังขอดวงให้กับผมหน่อยนะทุกคนแล้วก็คราวก่อนที่ทุกคนแนะนำกันมานะผมก็พัฒนาตัวละครเพิ่มขึ้นมาอาจจะยังไม่ได้ใช้ทุกตัวเพราะว่าผมค่อยๆสร้างมาทีละตัวนิสัยอย่างผมนะผมยังไงผมก็ต้องมีทุกตัวอยู่แล้วแต่ผมจะค่อยๆแบบปั้นเป็นตัวไปอะปั้นเป็นตัวมันก็ยังมีบางตัวที่ผมยังเก็บเอาไว้อยู่ยังไม่ได้ทำบางตัวมันแบบว่ามันค้างมาตั้งแต่แพทก่อนๆนู่นเลยอะมันทำไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัว5ดาวตรงนี้ผมยังไม่ได้สร้างผมยังไม่ได้เอามาปั้นนะแต่ว่ายังไงก็ต้องได้ปั้นแน่ๆแต่ครั้งนี้ครับไม่รอช้าครับขอดวงความโชคดีของทั้ง4เทพครับมีแค่นี้ก็ไปอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวประเดิมก่อนประเดิมด้วยการเปิดซอง10ซองแล้วผมจะเปิดรัวๆเลยเอาให้แบบว่ามีโอกาสได้ตัวใหม่นี่มากขึ้นด้วยเฉพาะกิจครับ10อันแรกนี้ผมจะไม่ขอแบบไม่สคริปเพื่อเป็นแบบพิธีในมนุษย์หมาป่าค่อนข้างจืดฮะเฮ้ยผมต้องการอยากได้ฮักสีทัดไฟนะผมอยากได้อยู่นะตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าจืดอยู่ตอนนี้จืดมากจืดครับ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 จืดมากเลยเฮ้ยโอ้พูดก็ได้ฮะคือมันเป็นตัวที่ผมยังไม่มีอ่ะผมว่าถือว่ามีแล้วมีแล้วสิทำไมเราไม่สร้างโอเคในอย่างน้อยผมก็ได้เห็นกับตาแล้วว่าผมได้มันมาจริงๆผมอยากปั้นมันมานานแล้วมันเอาไว้ใช้ใน PVP ได้ไงต่อเนื่องเนี้ยคราวนี้จะไปแบบไวละ10ซองผ่านไปค่อนข้างจืดอันนี้2ที่4ดาว5ดาวตัวแรกปั๊บ4ดาวครับโอ้โหถ้าได้ฤทธิ์ธาตุแสงนี่มันไม่มีทางในตรงนี้แต่ถ้าเป็นธาตุแสงนี่ผมแฮปปี้ผมจี๊ดการ์ดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าเสียงเพลงมันค่อนข้างที่จะดังไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมขอลดไปก่อนลดไปสักก๊อกนึงต่อครับเราได้4ดาวมา1แล้วนะแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่4ดาวครับในการเปิดหาเนี่ยประเด็นมันคือ5ดาวต่างหากนะ5ดาวครับอุ๊ยอย่าบอกนะตัววิทเชอร์เหรอโอ้โหได้ตัววิทเชอร์เรียบร้อยครับผมยังไม่ได้เปิดเลยเพราะฉะนั้นผมไม่มีต่อเนื่องกันเลย4ดาวธาตุไฟนะนักบวชมันตัวใหม่ผมก็แฮปปี้เฮ้ยได้อีกแล้วสายฟ้าเปี้ยงๆเลยรอบนี้เปี้ยงๆบอลลมจะมีแล้วเอาเปี้ยงๆอีกเปี้ยงๆอีกโอ้โหคราวนี้เปี้ยง3นี่ก็ถือว่าโอเคโอเคโอเคแต่ได้ตัววิทเชอร์มาใหม่วิทเชอร์รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ครับมันเกี่ยวข้องกับโจมตีแล้วมีแพสซีฟทำให้ความเสียหายต่อเนื่องใส่ตัวอื่นตัวนี้ปะเหมือนจะไม่ใช่มันเป็นติดตัวมันอาจจะเป็นคนละธาตุก็ได้มันจะเหมาะกับทีมพิษผมมากเลยอ่ะขอเปี้ยงเปี้ยงขอเปี้ยงเปี้ยงเยอะๆเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอ้ยอย่างน้อยก็ยังจบด้วยเปี้ยงอ่ะก็ยังดีสีดาวเป็นโหพรายนะครับได้พรายมีแล้วซะด้วยถ้าเป็นไปได้อยากได้ตัวที่แบบผมยังไม่มีมันจะดีที่สุดเลยฮิปไอ้เปี้ยงเปี้ยงแล้วเปี้ยงเปี้ยงโอ้สีดาวอะไรเนโอปะโอ้เนโอสโตนแต่ก็เป็นตัวใหม่ผมก็แฮปปี้หมดแหละถ้าได้ตัวใหม่ผมแฮปปี้
คือได้ตัว5ดาวซ้ำผมยังไม่แฮปปี้เท่าได้ตัวแบบ4ดาวใหม่3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังไงผมอยากได้ตัวใหม่มากกว่าที่ผมเปิดไปก็หลายซองอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรยิ่งเปิดเยอะนะเดี๋ยวเราไปเอาคืนได้หลายซองเลยวิชเชอร์ให้เลือกได้เพราะมันเป็นตัว5ดาวยังไงล่ะโอ้โหนี่เลือกไม่ถูกเลยอะผมเลือกไม่ถูกเลยอะเยนิเฟอร์หรือว่าจะเอาสาวน้อยเวทมนต์สาวน้อยเวทมนต์ทำอะไรได้อะโจมตีศัตรูทั้งหมดมีโอกาส 70% ลดพลังป้องกันเป้าหมาย3เทิร์นลดความเร็วในการโจมตี2เทิร์นวิ่งผมก็ HP ยิ่งเยอะยิ่งดีถอนเอฟเฟคถอนเอฟเฟคลดพลังจากพวกเราทุกตัวให้เป็นฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นมาแทนซัมมอนหมีโจมตีมีโอกาส 15% ที่ทำให้หลับแล้วถ้าศัตรูหลับจะมีโอกาสได้รับเทิร์นสูงเยเนเฟอร์ล่ะจ๊ะติดตัวเมื่อโจมตีในเทิร์นของคนจะขโมยเอฟเฟคมา1อ่ะฮะมีโอกาส 50% ที่จะสุ่มเป้าหมายเพื่อลดลดพลังเป้าหมายโจมตีไปให้งงแต่ก็น่าจะเข้าใจอยู่โจมตีศัตรูมีโอกาส 80% ทำให้เหม่อลอยนะครับเป็นเวลา2เทิร์นเหม่อลอยคืออะไรสถานะเหม่อลอยสตันหรอแล้วมีโอกาส 30% ที่จะดูดซับเกตพลังโจมตีอันนี้นี่ตีแล้วเป็นใบฮะอู้แปลกดีแต่มันเป็นตัวของสาวน้อยเวทมนต์มันก็สาวน้อยเวทมนต์น่ะมันก็เป็นตัวบัฟที่ดีนะส่วนเจ้านี่มันเป็นตัวมันทั้งคู่มันคือสนับสนุนผมให้เกียรติตัวใหม่แล้วกันนะผมให้เกียรติตัวใหม่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าคอลแลบกับวิชเชอร์ผมขอเอาตัววิชเชอร์ก่อนแล้วกันทั้งที่ไอ้เจ้านี่มันก็ไม่ได้แย่หรือว่ามันก็ดีมากคอมเมนต์ต้องด่าผมแน่เลยอ่ะถ้าผมแบบหยิบผิดตรงเนี้ยไม่เป็นไรผมให้เกียรติความเป็นผมให้เกียรติความเป็นวิชเชอร์แล้วก็ไฟมันสวยดีอันนี้5ดาวตัวแรกของเรานะ5ดาวตัวแรกของเราโอ้โหแล้วไฟฟ้าไม่มาอ่ะมันเป็นอะไรทุกอย่างมันคือเปอร์เซนเทจนะครับโอกาสได้5ดาวมันค่อนข้างต่ำแต่เราจะได้อีกแล้วนั่นเองไม่ได้ครับได้4ดาวครับเบรดแดนเซอร์นะโอ้ใหม่ผมก็แฮปปี้หมดแล้วครับต่อสิครับผมเฮ้ยผมเริ่มได้5ดาวมาแล้วผมแฮปปี้แล้วนะอีกเฮ้ยวิชเชอร์แล้ว4ดาวตัวอะไรเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆทรีเสยเหมือนเดิมธาตุเดิมเป๊ะโอ้โหได้ซ้ำนะครับหน่อยแน่วิชเชอร์ได้แต่อย่าซ้ำวิชเชอร์ได้แต่อย่าซ้ำผมจะแฮปปี้มากนี่ผมเปิดไปกี่ซองแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้โหครั้งนี้จืดจัดไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้ตั้งแต่แรกเลย4ดาวเจ้านี่อัศวินแห่งความตายนะครับถ้ายังไม่มีอุ้ยต่อเนื่องวิชเชอร์ครับนี่ใครซิรีทัดไฟเยี่ยมเดี๋ยวจะปั้นเนี่ยโอ้ยได้อีกแล้วสายฟ้าปิ้งปั้นโอ้โหทัดลมเอ้ยผมมีแล้วมั้งแต่ถ้ายังไม่มีผมจะแฮปปี้เพราะว่ามันน่าใช้คือมันไม่น่าใช้หรอกแต่ความสามารถมันแบบเมื่อก่อนมันน่าใช้ไงแต่ถ้าทุกคนแบบคอมเมนต์บอกได้นะว่าตัวไหนแบบน่าปั้นน่าอะไรอ่ะบอกไว้ได้แต่อยากได้5ดาวแต่สายฟ้าปิ้งปิ้งอย่างนี้ผมว่าแฮปปี้เปี้ยงอีกอ่ะตัวสุดท้ายนี่อันนี้เจอต่อเนื่องนักรบพเนจรต้องอย่างนี้สิ5 4ดาวเจ้าบ้านนี่เพิ่งอีเวนต์มันเพิ่งแจกไปด้วยซ้ำเจ้าเนี่ยกากวยนะกากวยอีกเฮ้ยสายฟ้าเอ๋ยคุณจะมาไม่มาหาเราแบบนี้เลยไม่ได้นะครับสงสัยผมต้องรับบัฟก่อนเฮ้ยกำลังจะก็คิดจะรับบัฟเลยโอ้โหได้เป็นแค่โอ้โหตัวนี้ฟิวชั่นได้ด้วยนี่งือแป๊บหนึ่งนะก็เอาไปเก็บไว้ในนั้นซะเดี๋ยวผมจะบัฟก่อนครับบัฟด้วยอย่างนี้ครับนี่คือบัฟของผมครับบัฟมาบัฟเรียบร้อยคราวนี้5ดาวมาแน่กระแทกแดน5ดาวบัฟทีหนีหายหมดเลยเหมือนกลัวในครั้งนี้สายฟ้าก่อนเลยโรโบน้ำตัวใหม่ก็ยังดี
ปกติผมเล่นเกมเนี้ยผมจะไม่ค่อยเปิดเลยแล้วผมเล่นเป็นแบบฟรีเล่นฟรีเพลเยอร์แบบจ๋าๆเลยนะไม่เคยเติมตังค์เลยนักพยากรลูกเต๋าน่าจะมีแล้วนั่นเองนะอุ้ย5ดาวมันจะจืดไปมั้งตาเนี้ยอ๋อหรือว่า5ดาวเขาเก็บไว้กับแสงมืดนั่นเองนะเขาจงใจที่ผมจะเปิดมาครึ่งทางเขาจงใจเก็บเอาไว้เพื่อไว้ใช้กับตอนแสงมืดครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมโอเคสุดๆเลยนะเก็บดวงไว้ใช้กับแสงมืดครับเปิดขึ้นมา no 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 ขอเปี้ยงเปี้ยงอ่ะขอเปี้ยงเปี้ยงอ่ะเฮ้ย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 มันจะจืดต่อเนื่องเกินไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี่ผมเปิดดอกไอ้ใบต้มนี่มาจะครึ่งทางแล้วนะอย่าทำให้หายถึงโอ้โหเมอร์เมดนางเงือกนะครับใหม่ก็ยังดีใหม่ทุกอย่างผมโอเคขอขึ้นคำว่า new แบบเนี้ยแต่ว่าเป็นลบยังไม่มีครับแต่ถ้าไม่ขึ้นแปลว่าผมมีไปแล้วนะถ้าไม่ขึ้นก็คือมีไปแล้วโอ้โหเฮ้ยกำลังจะโอ้โหอย่าบอกนะนีโอธาตุลมใช่ไหมนีโอสโตนธาตุลมนี้ยังมีแล้วไอ้5ดาวเถอะนะเพื่อนขอร้องเถอะนโมต้องพูดนโมนี่ต้องขอให้กากอยน้ำโอ้ยคือมันต้อง5สินี่ผมได้แค่1ตัวนะรอบที่แล้วที่ผมเปิดแค่300กว่าซองผมได้ตั้ง5ตัวอย่าบอกนะว่าดวงผมใช้ไปกับคลิปนั้นไปหมดแล้วอะแล้ว5ดาวแทนที่จะเลือกผมได้แบบเจเนเฟอร์ชื่อมันแปลกมันน่าเจเนเฟอร์มันน่าจะได้กว่าแต่แบบเป็นเจเนเฟอร์นะเฮ้ยๆๆๆจืดเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยฟ้าผ่าวิเชอร์อย่าได้ธาตุเดิมตัวเดิมก็พอไอ้ทริสมาทำไมตั้ง3ตัวมันซ้ำทั้ง3ตัวแล้วนะทริสอะไรอ่ะต้องการอะไรมากมายกับเราป่ะเนี่ยนะคือเปลี่ยนธาตุบ้างก็ได้ครับนี่ผมเริ่มหงุดหงิดแล้วนะผมเริ่มโมโหทำให้หายโมโหมันก็เท่ดีผมยังไม่มีแน่นอนในเจ้าตัวแบบเนี้ยตัวเท่ๆมักจะไม่ค่อยมีหรอกผมอ่ะมักจะได้แต่ตัวที่แบบดูอ่อนแอนั่นแหละตัวผมเอ้ยอันนี้ชัดคือถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะแฮปปี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันฟิวชั่นได้ไงมันไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่ตอนนี้ครับผมมีความรู้สึกแล้วสายฟ้ามันเริ่มกลับมาหาเราเยอะแล้วมันเริ่มกลับมาหาเราเยอะแล้วผมว่ามีโอกาสได้5ดาวอีกสักตัวหรือว่า2ตัวในการเปิดแบบ2สำคัญเงี้ยแหละบอลน้ำใช่ไหมพี่บอลน้ำเมื่อก่อนตัว ID เก่าผมมาใช้อยู่นะแต่ ID นี้ผมยังไม่ได้ปั้นเพราะ ID เก่าผมไม่ค่อยมีออปชันเลยจืดยิ่งกว่า ID นี้เยอะทัดลมเอ๊ะมียังนะน่าจะยังมั้งเอามีแล้วหรอแย่แล้วว่ายังเหลืออยู่ไม่กี่นี่แล้วว่าขอเถอะเพื่อนเอ๋ยนะโมตัสสะมะกัปปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหุนาจืดจัดเลยอะแทนที่จะได้5ดาวแบบเยอะกว่านี้กูได้แค่เจนนิเฟอร์มาตัวเดียวตอนเนี้ยโอ้โหดวงเราหายไปหมดแล้วเหรอตรงนี้อาจจะจืดแต่แสงมืดต้องห้ามจืดอะผมขอแค่นี้5ดาวไม่ต้องมาก็ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปหา5ดาวในแสงมืดผมมีอยู่10กว่าอันมันต้องได้บ้างแหละแต่ผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมได้ในตอนนี้ผมก็แฮปปี้เหมือนกันนะผมอยากเปิด10ใบแล้วได้5ดาว10ตัวเนี่ย5ดาว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 อย่างนี้เลยจะมีใครทำได้บ้างอันนี้แหละมาแล้ว4ดาวจืดจัดหน้าตาคุ้นๆสิปิดไฟคุ้นจริงเพราะผมมีแล้วครับเหลืออีก74ซองนะครับทุกคนครับขอดวงหน่อยขอพลังหน่อยเฮ้ยทุกคนแบ่งพลังให้ผมสินะเยี่ยมมากทุกคนแบ่งพลังให้ผมจอมมารสัตว์ตาวุฒิทัดลมเจ๋งมากผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ทุกคนมอบพลังให้ผมเป็นไงผมบอกแล้วให้ทุกคนมอบพลังให้เมื่อโจมตีศัตรูในเทิร์นของตนจะโจมตีเพิ่มเติมโดยสร้างความเสียหายเท่ากับ 100% ของพลังโจมตีโอ้การโจมตีนี้เพิ่มความเสียหายขึ้น 100% หาก HP เกิน 50% และหาก HP ของตัวเองต่ำกว่า50
จะเป็นฟื้นฟู HP แทนโอ้โหค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็ตีแรงอยู่นะตีแรงถ้า 50% HP ขึ้นเนี่ยตีแรงแต่ถ้าลงมาดูดเลือดครับโยมตีแล้วก็ไล่ตราประทับไว้2เทิร์นและโจมตีเพิ่มอีก3ครั้งยิง HP ศัตรูน้อยยิ่งตีแรงครับแล้วตีธรรมดานะอ๋อตีแล้วขัดการฟื้นฟู HP เป็นเวลา2เทิร์นแล้วตี2ครั้งด้วยตัวนี้ฮิตมันเยอะนะเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ฮิตเยอะฮิตเยอะแบบนี้นี่เดี๋ยวมีโอกาสได้เอาไปใช้ในหลายสถานการณ์แน่นอนเพราะตีธรรมดาก็2ฮิตแล้วโอเคขอบคุณครับที่แบ่งดวงมาให้นะทุกคนผมขออีกได้ไหมขออีกอีกได้มา2ตัวเยเนเวอร์กับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้สาตาวุธบอลลมนี่น่าจะมีแล้วล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโอ้โหใหม่แล้วไอ้ทริสอย่าไม่นะทริสเฮ้ยไม่ใช่ทริสครับเป็นเยเนเวอร์ครับแต่ว่าเป็นคนละธาตุกันก็โอเคทุกอย่างที่เป็นตัวใหม่ผมโอเคหมด5ดาวมาเลยเพื่อนเปิด400กว่าซองได้5ดาวมา2ตัว2ตัวจริงเลย24ซองมันต้องอย่างงี้สิถึงจะคุยกันรู้เอ้ย5ดาวแล้วเยี่ยมตัวที่3อุ้ยอินทราเฮ้ยเจ้านี่เจ๋งแต่ไม่รู้ว่าธาตุนี้มันใช่หรือเปล่าอ่ะดิโอ้ยเจ้านี่ครับตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาโจมตีศัตรูฟื้นฟู HP เท่ากับ 30% ของความเสียหายที่ทำได้แล้วก็มีโอกาส 50% ที่จะลดความเร็วในการโจมตีลง2เทิร์นนะอู้ใช้ได้โจมตีศัตรูมี 50% ที่ลดเกรดโอ้โหถ้าทำให้เจ้านี่มีแบบตีกลับแล้วก็มีตีกลับนะแล้วก็ได้เทิร์นต่อเนื่องเพื่อเร่งท่านี้นะโอ้โหผมว่ามันน่าจะอึดมากแล้วก็ป่วนศัตรูได้ค่อนข้างดีประมาณนั้นนะฝากไว้ก่อนดูสิมีคน GC ไหมไม่มีนะครับได้แค่เจเนเฟอร์ไม่เป็นไรคือถ้า GC เขาแปลว่าเขากำลังแบบว่า congratulation เราอะเดี๋ยวนี้ผมขายก่อนผมร้านค้าตรงนี้มันได้อะไรมาอ๋อมันคือบูสต์พวกนี้ผมไม่สนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวแบบนี้ผมน่าสนแต่ว่ามันน้อยไงผมมีเพชรไม่พอแล้วเพราะว่าผมไปซื้อซองธาตุแสงมืดทุกเดือนผมต้องซื้ออ่ะ10อันสุดท้ายของสีส้มแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าเราสามารถไปเก็บมาจากกิจกรรมได้10ซองได้1อะไรแบบเนี้ยอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนผมจะมาเปิดอย่างอื่นต่อครับเอาคัมภีร์วิเชอร์ให้มันจบๆไปดีไหมคนที่ผมไม่อยากเจอนะครับคือเจเนฟเฟอร์ไฟแล้วก็ไอ้ทริสธาตุลมเนี่ยมันเจอบ่อยเกินไปแล้วป้าบจะคนหนีไปซาทริสมาทำแปะอะไรทริสอ๋อแต่ท่าน้ำโอเคขอโทษทริสขอโทษโอเคคนละธาตุป้าบทริสแกแล้วทริสธาตุอะไรอย่าล้มนะโอ้4ตัวผมได้ทีตัวนี้มา4ตัวโอ้เฮ้ยทริสเอาคนอื่นบ้างเยเนเวอร์ก็ได้อ่ะแต่ไม่ต้องทริสแล้วนะไม่ต้องโผล่หน้ามาคุยแล้วนะอันนี้โผล่หน้ามาคุยไหมป้าบหน้าเหมือนทริสธาตุอะไรธาตุมันจะล้มเพราะธาตุน้ำแต่มันซ้ำไงแต่นี่ผมเก็บไว้สุดท้ายเอานี้กัน คัมภีร์ตำนานผมขออนุญาตไม่เน้นปอนเตอร์ใหม่เอ๊ะหรือเน้นไปเถอะถ้าเน้นแล้วทริสมันจะโผล่มาไหมไม่เป็นไรมันได้ยากมากครับอันนี้มีโอกาสได้แค่4ดาวกับ5ดาวเท่านั้นเปิดทีละตัวเลยเอี้ยงจืดจัดครับตัวนี้หาได้ง่ายสร้างได้ด้วยซ้ำฟิวชั่นนะโอ้ที่2ผมน่าจะปิดไอ้นี่ออกไปไอ้ทริสอีกแล้วผมเกลียดมันอย่าบอกให้แกมันทัดลมไอ้ทริสปิดมันซะแต่จริงๆมันก็ไม่ควรปิดอ่ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้แต่ว่าได้มามันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะแล้วถ้าได้คลิกตัวที่6อีกนะผมไม่ไหวแล้วนะผมปิดครับคราวนี้แหละดวงล้วนๆแล้วทุกคนมีโอกาสออกโผล่แบบเท่าๆกันเกือบจะเท่าๆกัน
เสากังฟูเติ้ลเป็นตัวตลกนะฮัดน้ำนะตัวตลกแล้วต่อเออดีถ้าทำแบบนี้นะทริปไม่โผล่มาให้ผมเห็นแน่นอนเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่ผมแฮปปี้หมดถ้าเป็นตัวใหม่ผมแฮปปี้หมด5ดาวตัวนึงเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยเพิ่งบอกว่าชอบตัวนี้ไปมันก็โผล่มาทันทีนะทัดลงมันเป็นอะไรกับตัวซ้ำสกิลบัตจืดจัดคีบเทพีอุ้ยสวยดีเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้น่ารักดีผมเอาอนุญาตให้กลับมาซัมมอนเฉพาะกิจได้อีกทีหนึ่ง5ดาวไหม4ดาวเออผมน่าจะยังไม่มีก็โอเคนะเทพีทหารรับจ้างมาสุดท้ายหน่อย อัศวินเวทมนต์ตัวนี้ทุกคนได้ฟรีนะถ้าเราเล่นเกมนี้ทุกคนจะได้ตัวนี้ฟรีแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นวัตถุดิบเอาไว้กินก็ได้ถึงเวลาแห่งโอ๊ยผมว่านะอันเนี้ยไม่จริงจริงอันนี้มันก็สนุกนะซองนี้มันก็สนุกนะเพราะมันรวมธาตุเลยครับแต่จริงๆซองที่สนุกจริงๆคืออันนี้แสงมืดล้วนๆเนี่ยผมเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันผมเปิดหมดตัวผมบอกเลยวันนี้ผมจะเปิดหมดตัวเอ๊ะอันนี้ก่อนที่ก่อนลิชตัวเนี้ยเดี๋ยวรอมาตอนที่เป็นเปิดแสงมืดแล้วเอาธาตุแสงมาให้ผมหน่อยโอเคปะเฮ้ยผมยังมีซองพวกนี้อยู่ไอ้ผมยังมีนี่อยู่ตามธาตุเปิดให้หมดวันนี้ผมบอกแล้วผมพร้อมจะหมดตัวแล้วเปิดแบบนี้นะทริสไม่มาแน่เพราะต่อให้เป็นทริสมันมามันก็คนละธาตุครับเฮ้ยจืดจัดครับขอบพระคุณฝากไว้ก่อนเถอะแล้วถ้าธาตุไฟล่ะแต่ธาตุลมนี่ผมจะไม่อยากเปิดไม่มีโอกาสได้ทริสครับไอ้เจ้านี่ท่าทางน่าจะดีนะผมมีแล้วหรือเปล่าอ๋อผมมีแล้วนี่มันเอาไว้เล่นบางด่านได้ด่านในโครอะไรอย่างเงี้ยตัวที่แบบมิโลต้องใช้จำนวนฮิตในการตีเยอะๆก็นั่นจะพอโอเคหน่อยแย่แล้วคือถ้าเราไม่อยู่ในธาตุลมเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นแบบว่าวิทเชอร์มานะมันมีโอกาสเป็นทริสสูงไงแต่ไม่น่าใช่หรอก5ดาวมา5ดาวแน่ๆ4ดาวตัวนี้มีแล้วด้วย4ตัวตลกเออต้องต่อเนื่องอย่างนี้สิ ตามใดที่เป็นตัวใหม่ผมโอเคนะนักรบยักษ์ธาตุลมโอเคเฮ้ยสายธาตุลมนี่สายฟ้าเยอะอยู่นะเยอะเอาเรื่องอยู่นะซีฟคุ้นๆนะเออแต่สายฟ้าถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่เฮ้ยอันตั้งแต่แรกเลยมาเลยฮาร์คลมเออต่อเนื่องเฮ้ยสายฟ้ารัวแบบนี้ผมโอเคชมเข้าไปเพราะอยากได้แล้วก็มาบ่อยเหลือเกินนะไอ้เจ้านี่อีกนะในชุดนี้โหหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเปิดให้หมดไปเลย7อันก็7อันเปิดแบบเร็วๆเร็วๆโกเลมคือถ้าไม่มีสายฟ้าผมไม่หยุดดูเพราะว่าถ้าไม่ใช่สายฟ้าผมน่าจะมีทุกตัวแล้วที่ไม่ใช่สายฟ้านะแล้วมอนเตอร์พวกที่แบบเราเปิดมาแล้วเราไม่ได้ใช้พวกนี้ไม่ต้องกังวลนะสำหรับเกมนี้เราเอาไปกินได้เราก็กินมันเปิดให้หมดเลยผมบอกแล้วผมพร้อมจะหมดตัววันนี้หมดตัวเพราะว่าโอกาสที่กิจกรรมวันนี้จะมามันก็ความหลายเดือนอยู่นะกว่ามันจะมาทีนึงผมก็ใช้ให้มันคุ้มใช้ให้มันคุ้มไป12ได้1ส้มตอนนี้นี่ผมได้5ดาวกี่ตัว3ป่ะน่าจะ3เนาะผมเปิดอันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดแสงมืดกันครับแสงมาเลยธาตุมืดมาเลย5ดาวโอ้โหโว้โหได้ตัวที่แบบน่าเกียจจัดๆเป็นตัวที่น่าเกียจมากเลยอ่ะทุกคนได้ฟรีไงไม่ได้ได้เล่นๆได้ฟรีอ่ะอันนี้มี5อันเนาะเรื่องอันไหนได้บ้างอันนี้ก่อนนี้อันนี้มีตัวที่เรามีแล้วหลายตัวต้องระวังนะครับอันนี้ผมมีตัวที่ผมมีแล้วหลายตัวมองข้างบนนะครับฝั่งนี้หน้าทางสำหรับผมนะน่าจะดีกว่า ใช่เอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมเปิดฝั่งนี้จืดหนึ่งมันเปิดทีเดียวแบบว่าไม่ถึง10ก็เปิดทีเดียวหมดเลยไม่ได้หรอนะครับขี้เกียจมาทำลายความรู้สึกตัวเองถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้เจ้านี้นะมันดูเท่ดูวิดอะ
นี่เปิดตาเปิดนี้10ได้ก็ยังดีชิ้นส่วนที่ผมแบบเฝ้าเก็บมาตลอดไงโอ๊ยแย่ละหน้าจอมันหายแล้ว ง่ายง่ายเห็นว่าเราเปิดบ่อยก็เลยแบบอยากจะมาขายของสินะเกมแมมมอสไม่เอาผมอยากได้เจ้าเนี่ยดูอิดหุ้ยได้นักรบแพนด้าแทนเฮ้ยแต่ก็โอเคนักรบแพนด้าแต่อยากได้เจ้านี้ด้วยอันนี้ได้ก็ได้ตัวใหม่ผมอยากได้ทุกตัวเลยถ้าเป็นตัวใหม่ไอขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าแต่ไม่ใช่ครับแบล็กสมิธแบล็กสมิธสาวอันสุดท้ายพญางูไรสาระจริงพญางู เอาล่ะมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ก่อนสามัญแล้วค่อยมาเปิดอันนี้ถ้าเปิดนี้สามัญก็เท่ากับผมมีคัมภีร์แสงมืดอ่ะ20อันครับ20อันนี้เอาเมื่อกี้มีเมฆวงแหวนขึ้นมาครับโอเคมัมมี่จะบอกน่ารักดีไหมอ่ะมันก็ตัวใหม่อ่ะเนาะมันไม่มีแสงอ่ะสายฟ้าหือมนุษย์กิ้งกือครับกิ้งก่า17ซองสุดท้ายอันนี้ผมลุ้นมาก5ดาวที่ผมไม่ค่อยได้จากตรงนั้นอ่ะมันต้องได้จากตรงนี้นับโมเฮ้ยไม่มีตัวให้กดสคริปต์เน็ตเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแล้วนั่นคือตัวอะไรอ่ะเอ้าเน็ตมีปัญหาเกิดอะไรหรือว่าเราเปิดเยอะเกินไปมันจะหลุดไหมแตะเพื่อเริ่มเฮ้ยอะไรอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้โอ้ล็อกอินนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเมื่อกี้ที่เปิดอ่ะทุกอย่างปกติดีและไอตัวเมื่อกี้ล่ะไม่เป็นไรถ้าผมเช็คตรงนี้นะแล้วไม่มีตัว5ดาวจริงๆตรงนี้ก็แปลว่ามันได้แค่ตัวแบบ3ดาวธรรมดาโผล่ขึ้นมาก็ไม่น่าจะได้ตัวอะไรที่ดีหรอกเพราะว่าถ้ามันได้ดีอ่ะไม่ดิมันเปิดไปแล้วหรือยังข้อนี้เราก็ยังไม่รู้ท่านเหลือเท่าเดิมนี่หว่าโอเคกลับมาใหม่ครับมันยังไม่เปิดครับเมื่อกี้ถือว่าเน็ตมันหลุดครับแต่ผมไม่รู้มันทำอะไรมันรีเซ็ตอะไรหรือเปล่าผมอยากได้เกาะมืดนะผมอยากได้เกาะผีสิงมืดนะผมอยากได้อยู่ผมหาอยู่ถ้าตัวนั้นก็เป็น3ดาวที่ผมแบบอยากได้อยู่เหมือนกันแต่โกเลมเนี่ยเฉยๆผมอยากได้ทัดมืดจริงๆแล้วก็แต่เป็นทัดมืดมีแล้วหรือยังเนาะยังเยี่ยมถ้ายังไม่มีผมแฮปปี้หมดเลยน้ำมอสดักสู้แล้วหลังจากนี้ผมจะเริ่มจืดแล้วเพราะว่ามันจะได้แต่ตัวที่นั่นแหละ5ดาว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 อื้อหือแบ็คสมิธหน้าตาคุ้นๆเหมือนเพิ่งมาหรือขอสายฟ้ารัวๆเลยได้ไหมถ้าแสงกับมืดเนี่ยมันน่ารักที่สุดแล้วอ่ะ5ดาวอยากเอางี้เพื่อความไม่รู้สึกแย่ผมอยากได้เกราะมืดผมอยากได้เกราะมืดมันจะได้รู้สึกว่าใน3ดาวเนี่ยเราก็มีโอกาสลุ้นได้ตัวที่เราต้องการไงเกาะมืดฮาร์ดยังไม่เคยได้ก็ยังดีสายฟ้าโอกาสได้5ดาวมันประมาณแบบไม่ 1% หรือไม่ถึงนี่แหละ 1% หรือไม่ถึงนี่แหละสายฟ้าฟอนเอ้ยคิวฟอนแสงก็โอเคคิวฟอนแสงสายฟ้ามันไม่มาแล้วหรอ5ดาวไปเลยอ่ะก็ตัวนึงน่ะแมมมอสธาตุแสงด้วยมันเพิ่งมาเมื่อกี้แมมมอสดักซูเอลเรนเจอร์ตัวนั้นเป็นตัวฟรีด้วยนะคำว่าตัวฟรีหมายถึงว่าถ้าเล่นทุกคนได้เหมือนกันไม่เห็นอยากได้เลยอ่ะวากาบอนไม่นะหรือ3ซองไม่นะไม่นะมักเมาสุดท้ายแล้วอ่ะขอเกราะมืดก็ยังดีอ่ะเกราะมืดก็ยังดีไวกิ้งโอ้โหหาดีมันหาได้อ่ะมันหาได้จากดันเจียนน่ะ
ผมโกรธครับโกรธไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอางี้ผมเปิดอีก4ซองอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปดึงซองที่เราแบบสร้างขึ้นมาที่เราบ่มเอาไว้อะในกิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวผมจะออกมาแล้วก็มาเปิดต่อมันจะบ่มอยู่ในนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะผมก็เลยทำนี่โค้งสุดท้ายอีก10นาที42ชั่วโมงเหมือนเดิม12ชั่วโมงกับอีก4นาทีมันจะหมดผมได้ซองมา57ครับเอามาเปิดเพิ่มได้ได้คอนแลบมา11ตัวผมเกลียดมันมากผมไม่ได้พอได้4ตัวนี้ผมไม่ได้แบบผมโอเคกับทุกคนนะผมยกเว้นไอ้เจ้าทริสธาตุลมนะหน้าตามันเหมือนธาตุลมโอเคเราได้ซองมาเพิ่มอีกเหมือนว่าเป็นซองย้อมใจอ้อต้องเก็บที่กล่องก่อนเหมือนเป็นซองย้อมใจครับ57ซองเอาละปั๊บมันไม่เออจบสายฟ้าเปี้ยงๆ4ดาวนะเจ้าหญิงโดเกบีขอ5ดาวแบบปิดคลิปสวยๆสักตัวนึงนะผมได้5ดาวไปแค่3ตัวเฮ้ยหรือมันก็เยอะเฮ้ยหรือ3หรือ3แหละผมจำได้ว่า3ตัวราชาคนเถื่อนนะครับอย่างน้อยยังไม่มีผมก็โอเคมันต้องแบบสายฟ้าเปี้ยงๆอย่างนี้มีดาวสกิลปัสนี่ไม่เหมือนหน้าตายังไม่เคยเจอว่าแล้วมันเป็นท่าที่ผมไม่เคยเจอสีผิวมันไม่เหมือนสกิลปัสที่ผมแบบรู้จักอ่ะเยี่ยมมันต้องพาลัวๆกากอยมาทำไมแต่ว่าคนละธาตุป่ะธาตุไฟน่าจะยังไม่มีเยี่ยมอีก27ซองครับแต่อย่าลืมนะเราเอาซองพิเศษมาเปิดเนี่ยเราก็ไปเก็บได้จริงๆเดี๋ยวพวกบรุษหมาป่านี่ผมต้องทำการทำให้เขาเป็นเด็กอย่าเย็นเดฟเฟอร์ไม่ใช่อย่าไอทริสผมพูดผิดไอทริสอย่าธาตุลมโอ้โหธาตุน้ำเอ๊ะธาตุน้ำนี่ก็เริ่มตามติดมาเรื่อยๆแล้วนะธาตุน้ำนี่ก็เยอะเหมือนกันนะธาตุไฟคุณไปไหนอ่ะโอเค17 2อย่าเอ้ยอย่าจืดใช่ยิงโดเกบีเอ้ยซักฟารีมีแล้วด้วยเดี๋ยวผมไปเอามาเพิ่มก่อนเพราะว่ามันเอ๊ะใช่ต้องไปเอามาจะได้เปิดแบบ10ซองได้เมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ50ใช่ไหมได้มา6คราวนี้ผมต้องเปิดขั้นต่ำอีกประมาณ7จะให้ได้คุ้มที่สุดแล้วถ้าผมเปิดแค่7พอเพราะว่ามากกว่านั้นก็มันขึ้นอยู่กับวันนี้ผมทำเพิ่มได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านั่นเองแล้วก็มี7จริงๆออกผมยังไม่ได้กดมาจากตรงนั้นมากดตรงนี้นั่นแหละไม่ต้องไปเอาจากตรงนั้นกดแค่7ตัวสุดท้ายนี้แล้วผมก็ถือว่าโอเคละสำหรับการเล่นในครั้งนี้ตมยูสมีป่าหาปีจืดแน่นอนสายฟ้าจืดจัดนักล่าเท้าหัวและสุดท้ายครับตัวสุดท้ายของวันนี้อ้อยังมีอีกซองหนึ่งอับแอมาซอนมันชื่อว่าอเมซอนหรือแอมาซอนถูกแล้วแอมาซอนแล้วกันผมเล่าตามภาษาไทยก็ได้อ่ะแอมาซอนครับเฮ้ยไม่ใช่ผมเปิดไปทั้งหมดกี่อันแล้วเนี่ย521อ๋อผมต้องเปิดอีก9ถ้าผมทำได้นะผมควรเปิดอีก9อันนี้มันมีแค่7เองอะแต่วันนี้ผมน่าจะหาเพิ่มได้อะไหนๆก็ไหนๆแล้วไงผมก็ต้องเปิดมากกว่าที่ผมนั่นอยู่ละผมเปิดอีก7ก็ได้สุดท้ายผมบอกแล้วผมพร้อมจะหมดตัวผมรีดให้หมดตัวไปเลยอย่าทริสนะอย่าเอาทริสลมมาทริสธาตุเป็นไฟนะเจ้าควรหนีไปซะเดี๋ยวจะรู้ว่าใครควรจะหนีผมควรจะหนีจริงใช่มันเตือนผมไอ้ทิศธาตุลมอีกแล้วอ่ะผมได้ทิศธาตุลมมา6ตัว7หรือยัง6อ่ะแต่ผมหาคำที่มันพูดใส่เราเมื่อกี้เจ้าควรหนีไปซะมันตั้งใจจะบอกอะไรเราหรือเปล่าว่าเราควรจะดีไปซะเก
ี่ยวหรือไม่หน้าตาทริสตัวนี้นี่แต่ก็ผมถือว่าไม่ได้แย่ในขนาดนั้นนะผมได้5ดาวเพิ่มมาเป็นเจ้านี่ใช่ไหม1ตัวเจเนฟเฟอร์1แล้วใครอีก1มั้ยรู้สึกจะเป็นไอ้1ในตัว1ใน2ตัวเนี้ยตัวนึงได้แพนด้าด้วยเพราะว่าแพนด้าสวิต5ตัวเพิ่มนี้ก็ไปเป็น6ในทริสมา6ตัวแล้วก็ธาตุแสงมืดนี่ผมได้มัน1ตัวใช่ไหมที่เป็นแบบว่า4ดาวขึ้นไปอ่ะ4ดาวตั้งแต่4ดาวอ่ะได้ตัวอะไรผมจำไม่ได้แล้วโอ้ยหาไม่เจออ่ะรู้สึกจะได้มาตัวอ๋อไอตัวแบ็กสมิธอ่ะไอตัวแบ็กสมิธใช่แบ็กสมิธเนี่ยไอนี่เลยใช่แน่ๆตัวไหนมันดีบ้างเนี่ยเย็นพวกเยนเฟอร์ที่เขาโอเคไหมอ่ะคือถ้าเจ้านี่มันไม่เก่งนะมันจะมีทริสอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้ป่ะไม่น่าใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นทริสตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ธาตุนี้แน่ๆอ่ะมันเป็นความสามารถติดตัวแต่ไม่ใช่ตัวนี้มันเดินมาซะเยอะอาจจะเป็นธาตุไฟ ไม่ก็แสงก็มืดไปเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ผมได้5ดาวมามี1ตัว2ตัวแล้วทำไม2ตัวนี้ขึ้นก่อน ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวนี้ไม่ก็ตัวใดก็ตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็นี่ใช่ไหมนี่วันนี้ผมได้มาประมาณ4ตัวก็โอเคอยู่นะไม่ได้ติดอะไรมากแต่รอบที่แล้วที่ผมเปิดรอบที่แล้วผมได้นี่เอามาปั้นแล้วด้วยบางตัวแต่จำไม่ได้แล้วตัวไหน ได้นี่ประมาณเนี้ยเราแต่ละคนบอกว่าคนนี้ตัวดีๆผมยังไม่ได้ปั้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเน้นไปทางแบบ PVP ผมยังไม่เน้นตัว PVP ประมาณนั้นอ่ะมีซองซื้อไหมล่ะถ้ามีซองส้มซื้อขายอ่ะผมก็โอเคนะก็ได้อยู่นะผมไม่ได้ติดอะไรแล้วทุกคนล่ะคิดว่าตัวไหนที่เราเปิดมาแล้วอ่ะผ่านเกณฑ์บ้างสามารถคอมเมนต์บอกได้เพราะว่าส่วนตัวผมเล่นเกมนี้แบบตามใจตัวเองสุดๆเลยผมไม่ได้ตามเมตาผมไม่ได้ตามเลยผมตามใจครับนี่คือวิธีการเล่นที่ทำให้เราสนุกนะแล้วผมก็คิดว่าจะต้องมีทุกตัวจะต้องปั้นทุกตัวแล้วก็มาเก็บในคลังไว้คือปั้นเสร็จแล้วมาเก็บปั้นเสร็จเอามาเก็บอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเราอย่าพลาดในพวกตัว4ดาวอ๋อแล้วก็ไอ้เจ้าฮาร์คไฟเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเราก็มีอยู่ในนี้มีอยู่แล้วผมต้องปั้นมันแน่ๆเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเก่งหลายคนน่ะคิดว่าเกมนี้ไอ้พวกตัว3ดาว2ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เก่งมันมีหลายตัวใน3ดาว2ดาวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆถ้าใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเอาทุกอย่างไปมองแค่ตัว4ดาวหรือ5ดาวขึ้นไปอย่างเดียวบางทีตัว3ดาวหรือ2ดาวอ่ะมันก็ใช้ได้เอาอย่างในทีมที่ผมเลือกปั้นขึ้นมาแล้วกันอย่าไปมองซามูไรนะซามูไรผมปั้นสนุกเฉยอย่างใครดีนะเนี่ยฮาร์ปี้อย่างเงี้ยฮาร์ปี้ไอตัวดาบลมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เก่งนะมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผีน้ำอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอผมเล่นรอรอบหน้ากิจกรรมรอบหน้าเนี่ยผมจะปั้นในพวกนี้รอไปเลยฮาร์ปปั้นในเจ้านี้ผมพยายามทำให้มันเรียบร้อยอ่ะแต่ว่ารูนผมมันยังไม่สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นเนี่ยคือผมเล่นเกมนี้รูนยังไม่เยอะพอที่จะทำให้มันสมบูรณ์ก็ต้องค่อยๆว่ากันไปเนาะประมาณนั้นนั่นแหละสำหรับการเล่นครั้งนี้น่าจะเพียงพอละเปิดมาอย่างเต็มที่สรุปมาก็ได้5ดาวมา4ตัวแล้วก็ขอสรุปอีเวนต์ตัวใหม่ผมได้ทริสทัศน์ลงมา6ตัวผมหงุดหงิดมันมากแล้วมันด่าผมด้วยว่าให้หนีไปซะผมก็ไม่ยอมฟังเขาประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมซ่านี่ก็ต้องขอขอบคุณการรับชมมากๆครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม